อัปเดตท,ทำเลทองกรุงเทพต่างจังหวัดกับโอกาสเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเมื่อร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกลุ่มนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างให้ความสนใจเข้ามาลงทุนหรือเปิดรับความร่วมมือต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กแม้ปัจจุบันยังไม่มีการผ่านกฎหมายออกมาแต่ก็มีการพูดถึงทำเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการบ้างแล้วสำหรับกลุ่มทุนต่างประเทศมีหรายแสดงความต้องการลงทุน โครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยและมีการเปิดบริการโครงการรูปแบบนี้ในหลายประเทศมีทั้งโครงการประเภทคาสิโนโรงแรมสวนสนุกสวนน้ำสนามกีฬาสนามนาม้า,มามธุรกิจอื่นๆที่ระบุในร่างพรบซึ่งรูปแบบการลงทุนจะมีทั้งลงทุนเอง100%และร่วมมือกับนักลงทุนไทยขณะที่กลุ่มทุนในประเทศไทยที่ออกมาแสดงความสนใจผ่านสื่อและ6กลุ่มคือ 1. ราชตรินไมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมทุนกับนักลงทุนเกาหลีใต้ ที่ลงทุนในสนามมา้าและมีผู้ร่วมทุนต่างชาติอื่นๆเช่น MGM Resorts International 2บริษัทอู่ตะเภา i n t e r n แน i o n a l Aviation จำกัดซึ่งพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินบนที่ดิน6,500ไร่3กลุ่ม CP มีที่ดินในมือเยอะและมีการลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน4กลุ่มอะมอลล์กรุ๊ปมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างแบงคอกมอลล์สามารถพัฒนาเป็น e n t ทน t a i n m e n t เพล็กซ์ได้หรืออาจจะพัฒนาที่ดินแปลงอื่นๆของตนเองเช่น ร่างคำแหงและอีกหลายทำเลในต่างจังหวัดห้ากลุ่มบริษัทพาวที่จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอื่นๆโดยทำเลที่พวกเขามองว่าน่าสนใจคือพังงาซึ่งอยู่ติดกับภูเก็ตและกำลังจะมีสนามบินแห่งใหม่หกกลุ่มบริษัทสยามพาสซิตี้หรือสวนสยามพร้อมนำที่ดิน217ไร่ติดสวนน้ำมาพัฒนาเบื้องต้นมีกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียและมาเก้าแสดงความสนใจในโครงการนี้สำหรับทำเลที่คาดการว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาโครงการอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้น มีทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ยังไม่แล้วเสร็จและที่ดินแปลงใหญ่ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่คลองเตยซึ่งมีที่ดินขนาดใหญ่2,000กว่าไร่ที่ดินของรอฟทเช่นที่ดินสถานีแม่น้ําขนาด260ไร่ที่ดินมกกะสรน300ไร่ที่ดินติดสถานีกลางบางซื่อนอกจากนี้ยังมีที่ดินของเอกชนอีกหลายหลายรายที่พร้อมปรับรูปให้สอดรับกับโมเดลสถาบันเทิงควบวงจรอย่างไรก็ตามมีหลายหลายฝ่าย พยายามผลักดันโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปเกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดกระจายตัวของการพัฒนาและลดการกระจุกตัวของเมืองเช่น1จังหวัดชนบุรีซึ่งมีเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างพัทยาและอยู่ในพื้นที่ EEC ซึ่งสามารถเดินทางจากกทมได้สะดวกและยังมีสนามบินนานาชาติอุตภารองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและเที่ยวบินในอนาคตนอกจากนี้ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่เส้นทางรถไฟความเร็วสูง2จังหวัดระยอง3จังหวัดฉะเชิงเซาโดยทั้ง2จังหวัดดังกล่าว มีศักยภาพไม่ต่างจากชนบุรีเพราะอยู่ในพื้นที่ e อ c เช่นกัน4จังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความพร้อมในทุกด้าน5จังหวัดพังงามีความพร้อมเป็นรองภูเก็ตเพียงเล็กน้อย6จังหวัดสงขลามีชายแดนติดกับมาเลเซียปัจจุบันก็มีชาวมาเลเซียเดินทางเข้าท่องเที่ยวรวมถึงชาวต่างชาติอื่นๆ7จังหวัดเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวหากเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นจะช่วยส่งเสริมด้านความบันเทิง8จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีชายแดนติดเพื่อนบ้านทําให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าและทํากิจกรรมอื่นๆอ,อีกหลากหลายอีกทั้งยังมีความพร้อมในเรื่องของสนามบินระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดและยังสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กได้ไม่ยากนอกจากนี้ในอนาคตยังมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวและจีนด้วย